สวัสดีครับนักศึกษาครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในวิชา AI Deep Learning นะครับในโมดูลที่3นะครับซึ่งเป็นโมดูลเกี่ยวกับ CNN นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้นะครับยกตัวอย่างเกี่ยวกับนะครับCNN หลายเลเยอร์ใช่ไหมครับซึ่งเรารู้คอนเซปต์ของมันเรียบร้อยวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับชนิดของเลเยอร์อีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งใช้บ่อยมากนะครับในนะครับซึ่งใช้บ่อยมากนะครับในไอตัวคอนเซปต์ของ CNN นะครับไอตัวนั้นก็คือตัว pooling layer นะครับ pooling layer นะครับใน CNN นะครับ pooling layer เนี่ยนะครับเราจะใช้เพื่อทำการลดขนาดของนะครับ output หรือของ data ของเรานะครับเพื่อที่จะทำให้ process นะครับเวลาที่ใช้นะครับในการประมวลผล CNN เนี่ยทำได้เร็วขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับไอตัว pooling layer เนี่ยมันยังมีส่วนที่จะทำให้นะครับไอตัวฟีเจอร์ที่สำคัญนั้นนะครับมันโดดเด่นขึ้นมานะครับหรืออีกนัยยะหนึ่งไอตัว pooling เนี่ยนะครับเรามองมันเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะไปนะครับไปดึงเอาฟีเจอร์เด่นๆนะครับออกมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อดีนะครับข้อดีของการใช้ pooling layer ก็มีอยู่2ข้อดีนะครับข้อดีที่1นะครับมันจะลดจำนวนขนาดของ data ลงนะครับลดจำนวนขนาดของ data ลงเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้เร็วขึ้นข้อที่2นะครับมันจะทำให้ไอตัวฟีเจอร์ที่เราแยกออกมานะครับจากข้อมูลเนี่ยนะครับเด่นชัดนะครับ robust มากขึ้นนะครับลองมาดูกันนะครับทั้งนี้นะครับชนิดของ pooling layer นั้นมีอยู่2ชนิดนะครับชนิดแรกเราเรียกว่า max pooling นะครับชนิดที่2เราเรียกว่า average pooling โดยปกติแล้วที่เราเห็นโดยทั่วไปนะครับในงานประยุกต์นะฮะในงานประยุกต์หรือต่างๆเนี่ยเราจะเห็นใช้ max pooling ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ average pooling เนี่ยไม่ค่อยเห็นในการใช้นะครับ max pooling ทำยังไงครับโอ้ง่ายเลยครับลองดูนะครับสมมติถ้าเกิดเรามี image สมมติเรามีฟีเจอร์นะครับเป็นดังนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่อาจารย์โชว์ให้เห็นมีขนาด 4x4 นะครับแล้วสมมติว่านะครับไอตัวฟิลเตอร์นะครับตัวฟิลเตอร์ซึ่งเป็นฟิลเตอร์ที่เราจะสำหรับการทำ pooling เนี่ยนะครับมีขนาด 2x2 มีขนาด 2x2 นะครับขนาด 2x2 และ strike มีค่าเท่ากับ2อ่ะเรามาดูกันนะครับนะครับตอนแรกนะครับตอนแรกเนี่ยฟิลเตอร์มันก็จะเอามาทาบก่อนปึ๊ดนะครับมาทาบตอน 2x2 ก่อนจากนั้นนะครับมันก็จะดูว่าไอตัวไหนมีค่ามากที่สุดปรากฏว่านะครับในไอที่อาจารย์นะครับทาบมาเนี่ยตัวมากที่สุดคือ9ถูกไหมครับฉะนั้นมันก็จะเอา9ออกมามาใส่นะครับจากนั้นนะครับนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเลื่อนฟิลเตอร์เนื่องจากสไตรค์มันเป็น2ถูกไหมฮะสไตรค์มันเป็น2มันก็จะเลื่อนนะครับมันก็จะเลื่อนฟิลเตอร์มานะครับจากสีแดงมาเป็นสีเขียวนักศึกษาจะเห็นได้ว่าที่สีเขียวนั้นนะครับค่าสูงสุดของสีเขียวมีค่าเท่ากับ2ถูกไหมฮะ211เนี่ยค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ2มันก็เอา2ออกมาจากนั้นนะครับมันก็ขยับฟิลเตอร์นะครับเนื่องมาจากว่าฟิลเตอร์ของเรานั้นนะครับมีสไตรป์เป็น2นะครับต่อไปมันก็ขยับฟิลเตอร์มาเป็นตัวนี้ค่าสูงสุดมีค่าเท่าไหร่ค่าสูงสุดมีค่าเป็น6เมื่อค่าสูงสุดมีค่าเป็น6เราก็จับยัด6ลงไปเป็นเอาท์พุตและสุดท้ายนะครับเราก็ขยื่นฟิลเตอร์ของเรามานะครับอยู่ตรงสุดท้ายก็คือสีแดงนี่แหละนะครับเราก็จะได้สูงสุดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ3สูงสุดมีค่าเท่ากับ3เราก็เอา3มาอันนี้คือผลลัพธ์ของนะครับเป็นผลลัพธ์ของ max pooling นะครับเราสังเกตไหมครับว่า max pooling เนี่ยนะครับในฟิลเตอร์ของมันขนาด 2x2 เนี่ยนะครับขนาด 2x2 เนี่ยมันมีพารามิเตอร์ไหมฮะมันมีต้องมีเวทไหมคำตอบคือนะครับคำตอบคือมันไม่จำเป็นจะต้องมีพารามิเตอร์ดังนั้นเนี่ยในกรณีของนะครับเลเยอร์ที่เราเป็น max pooling เนี่ยนะครับ max pooling เนี่ยนะครับมันไม่มี learnable parameter หรือมันเราไม่จำเป็นจะต้องปรับ parameter มันนะฮะเพราะมันไม่มี parameter อยู่
มันเป็นแค่นะครับเป็นฟิลเตอร์ธรรมดาซึ่งเราเอาไปทาบแล้วจากนั้นเอาค่าสูงสุดออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยข้อดีของ Max Pooling คือไม่มีพารามิเตอร์นะครับเสร็จแล้วเรามาดูนิดหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราเคยเรียนรู้ไปแล้วว่านะครับฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ที่เราได้มาจากนะครับการเรียนรู้ของตัว Neural Network นั้นนะครับบางส่วนนะครับก่อนที่มันจะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันจะดีเทคนะครับหน้าของมนุษย์นะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับก่อนที่มันจะรวมเอาฟีเจอร์ทั้งหมดออกมาเป็นหน้าของมนุษย์นะครับบางส่วนอาทิเช่นนะครับบริเวณสีม่วงนี่อาจจะเป็นส่วนของตาฟีเจอร์เฉพาะส่วนของตาอันนี้อาจจะส่วนของจมูกนะครับสีแดงอาจจะส่วนของนะครับแก้มนะครับสีฟ้าอาจจะส่วนของคิ้วการทำ Max Pooling ความหมายคือว่านะครับนะครับเราจะเอาไอตัวฟีเจอร์นะครับซึ่งบ่งบอกนะครับว่ามันเป็นตาเนี่ยชัดเจนที่สุดเนี่ยออกมาเราจะกรองเอาไอตัวซึ่งนะครับกรองไอตัวซึ่งเป็นฟีเจอร์ซึ่งอ่อนออกไปนะครับข้อดีของมันก็คือว่าเมื่อเราเอาเฉพาะไอตัวฟีเจอร์ที่แข็งแรงออกมาโดยที่กรองเอาไอตัวซึ่งอ่อนแอออกไปนะครับมันจะส่งผลทำให้ในเลเยอร์หลังๆเนี่ยสามารถที่จะโปรเซสนะครับข้อมูลได้มีความถูกต้องมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือเหมือนกับนะครับไอตัว Max Pooling เนี่ยมันกำลังคัดพวกครีมเลยครับถ้าเกิดเป็นคัดนักกีฬาก็คือคัดพวกนักกีฬาประเภทครีมออกมาเพื่อจะไปทำการแข่งขันต่อนะครับอันนี้คือหน้าที่ของ Max Pooling นะครับ Max Pooling นะครับก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับมันทำหน้าที่คัดไอฟีเจอร์ที่เป็นครีมออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มันเป็นโลคอลนะครับเป็นโลคอลก็แบบที่อาจารย์บอกส่วนนี้เป็นฟีเจอร์ของตาอันนี้ตัวอย่างนะครับส่วนนี้เป็นฟีเจอร์ของตาส่วนนี้เป็นฟีเจอร์ของคิ้วส่วนนี้เป็นฟีเจอร์ของแก้มส่วนนี้เป็นฟีเจอร์ของอะไรก็แล้วว่ากันไปมันคัดตัวครีมออกมาเพื่อตัวครีมตัวนี้จะเอาไปเพื่อทำการที่จะตัดสินใจต่อนะครับข้อดีของ Max Pooling ก็คือเมื่อเราไปลองกับการทดลองแล้วมันให้ผลที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วในงานวิจัยจนถึงโปรเจกต์เนี่ยเราก็จะใช้ Max Pooling เป็นหลักนะครับข้อที่2ก็คือมันไม่มีพารามิเตอร์ที่จะต้องเลิร์นฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเวลามันจะไม่มีผลต่อพวก Vanishing Gradient Exploding Gradient ไม่มีผลเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ apply ได้นะครับตัวอย่างนะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับสมมติถ้าเกิดเรามีขนาดนะครับฟีเจอร์ขนาด 5x5 นะครับแล้วนะครับเราอาจจะมีตัว Max Pooling Filter นะครับเป็น3x3 Stripe เป็น1ลองดูเล่นๆนะครับลองดูเล่นๆนะครับในกรณีนี้นะครับนักศึกษาก็ลองดูตอนแรกเอาไปทาบก่อนทาบก่อนนะครับปรากฏว่าค่าสูงสุดคืออะไร9เราก็ใส่ไป9จากนั้น Stripe เป็นเท่าไหร่ Stripe เป็น1ใช่ไหม Stripe เป็น1เราก็ move มาต่อ Stripe เป็น1ไม่มีปัญหาสไลด์เป็น1สูงสุดคืออะไร9ต่อไปมูฟไปต่อนะครับมูฟไปต่อเอาสีดำแล้วกันมูฟไปต่อสีนี้ปุ๊บนะครับสูงสุดมีค่าเท่าไหร่สูงสุดมีค่าเป็น5คราวนี้เคลื่อนไม่ได้แล้วเพราะไม่มีการแพดดิ้งนะครับอันนี้คือการทำ Max Pooling นะครับคุณก็จากนั้นคุณก็ค่อยๆเคลื่อนนะครับเคลื่อนฟิลเตอร์ลงมาสมมุติเคลื่อนฟิลเตอร์ลงมาตรงจุดนี้นะครับเคลื่อนฟิลเตอร์ลงมาตรงจุดนี้นะครับเราเคลื่อนฟิลเตอร์มาตรงจุดนี้นะครับเราจะได้ว่านะครับพอเราเคลื่อนฟิลเตอร์มาตรงจุดนี้เราจะได้ว่านะครับค่าสูงสุดนะครับค่าสูงสุดก็จะเป็นเท่าไหร่นะครับค่าสูงสุดก็จะเป็น9ใช่มั้ยฮะเคลื่อนที่ต่อไปคุณก็สามารถที่จะคำนวณไอตัว Max Pooling ได้ตัวอย่างนี้นะครับโชว์ให้เห็น Max Pooling ที่มีขนาด1 channel นะครับถ้าเกิดสมมติข้อมูลของเรานะครับข้อมูลของเรานั้นนะครับเป็นขนาดนะครับขนาด NC พูดง่ายๆคือเราอาจจะมี
ข้อมูลหลาย channel นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะมี3 channel นะครับแล้วเราทำ max pooling อันนี้จะแตกต่างจากการทำ convolutional นะครับก็คือว่าเราจะได้ output ออกมานะครับจำนวน channel ที่เกิดจากการทำ max pooling นะครับจะได้ออกมาเนี่ยเท่ากับจำนวน channel ของ input นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมติเรา apply นะครับเรา apply ไอตัว max pooling นะครับสมมติถ้าเกิดเรามี3 layer ถูกไหมฮะเราเอาไอตัว max pooling ของ layer ตัวแรกไปจัดการกับช่องสัญญาณไปกับ channel 1เราก็จะได้ผลของ max pooling นะครับของสมมติถ้าเกิดมันเป็นฟีเจอร์1นะครับเราก็จะได้ผลของ max pooling ของฟีเจอร์1จากนั้นนะครับเราก็ไปทำ max pooling ของฟีเจอร์ของอีก channel 1นะครับเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้ผลของอีก channel 1 channel ที่2นะครับจากนั้นนะครับสมมุติถ้าเกิดสมมุติมันมีเป็น1,000 channel นะครับเราก็จะได้ผลของ max pooling เป็น1,000 channel เหมือนกันนั่นก็หมายความว่าการทำ max pooling นะครับจำนวน channel นะครับจำนวน channel ของ output ที่เกิดจากการทำ max pooling นั้นนะครับจะมีค่าเท่ากับจำนวน channel ของ input แตกต่างนะครับแตกต่างจากตอนที่เราทำ convolution นะครับ convolution นั้นนะครับจำนวน channel ของ output ของเราจะเท่ากับจำนวนฟิลเตอร์จำนวนชุดของฟิลเตอร์ขณะเดียวกันจำนวนแน่นอนอันนี้เหมือนกันก็คือนะครับ max pooling filter กับ convolutional filter นั้นนะครับจำนวน channel นะครับจะต้องของข้อมูลของแต่ละชุดนั้นจะเท่ากับนะครับจะเท่ากับ input อาทิเช่นไอ้ตัวนี้ 1,000 ไอ้ตัวนี้ก็ต้องเป็น 1,000 นะครับแต่ output ของ max pooling นั้นก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับถ้าเกิดสมมุติ channel มันเท่ากับ 1,000 นะครับไอตรงนี้นะครับผลของนะครับผลลัพธ์ของ output ของ max pooling ก็ต้องเป็น 1,000 เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายนะครับจริงๆแล้วนักศึกษาก็แค่หา max pooling ของ1 channel ได้มาแล้วก็จากนั้นก็ไป channel ที่2ไปหา max pooling มาก็เอามาทับต่อฉะนั้นก็ไปหา max pooling ของ layer ที่3อ่ะก็มาทับต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัว max pooling นี้มันก็เป็นแค่การแบบที่อาจารย์บอกนะครับเป็นการคัดครีมคัดฟีเจอร์ที่มันเด่นๆออกมาเพื่อเราจะเอาไปทำต่อนะครับคราวนี้เรามาดูไอตัวซึ่งไม่ค่อยจะนะครับนิยมนะครับก็คือนะครับ average pooling นะครับAverage pooling เนี่ยนะครับมันแตกต่างจาก max pooling ก็คือว่านะครับแทนที่ว่ามันจะหาค่า max มันหาค่าเฉลี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติเรากำลังดูฟีเจอร์เดิมนะครับฟีเจอร์ของเราเป็น 4x4 นะครับแล้วนะครับสมมุติฟิลเตอร์ของ average pooling ของเรามีค่ามีขนาดไซส์ของฟีเจอร์คือ2นะครับstripe นะครับการเคลื่อนที่ของฟิลเตอร์นั้นมีขนาดเท่ากับ2นะครับฉะนั้นเนี่ยอ่ะเราก็ดูนะครับมันก็จะเป็นฟิลเตอร์ตอนแรกไปทาบตัวนี้ก่อนนะครับหาค่าเฉลี่ย1 3 2 9เอามาบวกกันหาร4เราจะได้ 3.75 นะครับจากนั้นเราเคลื่อนฟิลเตอร์ไป2หน่วยก็จะเป็นสีฟ้านะครับคำนวณหาค่าเฉลี่ย2111นะครับก็จะได้ 1.25เคลื่อนฟิลเตอร์ไป1 3 5 6หาค่าเฉลี่ยเราก็จะได้ค่า4นะครับจนผลสุดท้ายนะครับเคลื่อนฟิลเตอร์ไปสู่จุดสีแดงหาค่าเฉลี่ย2 3 1 2ก็จะได้มีค่าเป็น2นะครับไอ้ตัวนี้คือผลลัพธ์ของนะครับAverage Pooling นะครับเราจะเห็นได้ว่า Average Pooling เนี่ยแทนที่ว่ามันจะคัดครีมนะครับคัดไอ้ตัวครีมฟีเจอร์ที่มันเป็นครีมที่มันเด่นสุดเนี่ยมาเพื่อไปต่อมันจะเอาหาค่าเฉลี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็แบบที่อาจารย์บอกอะครับ max pooling นั้นจะใช้บ่อยมากกว่า average pooling มากๆ
นะครับนะครับโดยปกติแล้วนะครับช้อยส์ที่เราจะเลือกสำหรับ max pulling นะครับถ้าเกิดเราเลือกนะครับถ้าเกิดเราเซตไซส์นะครับเซตไซส์ของ max pulling นะครับถ้าเกิดโดยปกติถ้าเกิดเราเซต f เท่ากับ2ก็คือขนาดของฟิลเตอร์เท่ากับ2แล้วก็ขนาด strike เท่ากับ2เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยขนาดของฟีเจอร์ของเราจะลดประมาณ2เท่านะครับจะลดลงมาเล็กจะเล็กลงมาประมาณ2เท่านะครับอันนี้คือ common นะครับตัวฟีเจอร์นะครับตัว common นะครับพารามิเตอร์ที่เราจะเซตนะครับก็คือขนาดฟิลเตอร์มีค่าเท่ากับ2แล้วก็นะครับขนาดstrike มีค่าเท่ากับ2นะครับในกรณีของ max pulling นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเรามี input นะครับขนาด NH คูณ NW คูณ NC นะครับเราก็จะได้ขนาดของ max pulling นะครับซึ่งเป็น output ของเราก็มีขนาดเท่ากับ NH นะครับขนาด NH นะครับขนาด NH ลบ F F คือขนาดไซส์ของฟิลเตอร์นะครับหาร S คือ strike นะครับบวก1นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปัดเศษทิ้งนะครับปัดเศษทิ้งคูณด้วย NW ลบ F F ขนาดไซส์ของฟิลเตอร์ NW คือนะครับความกว้างของฟีเจอร์หารด้วย strike บวก1ปัดเศษทิ้งไม่ว่าเศษจะเป็นเท่าไหร่เศษเป็น 0.9 ก็ปัดทิ้งนะครับจำนวน channel นะครับจำนวน channel ก็เท่ากับจำนวน channel ของinput นะครับโอเคนะครับไอ้นี้คือ max pooling เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับว่า max pooling นี้เอาไปใช้เป็นองค์ประกอบ1ในเป็นองค์ประกอบที่สำคัญองค์ประกอบ1ใน CNN deep learning นะครับโอเคครับสวัสดีครับ